ขยับไปดูที่จังหวัดชลบุรีเหตุการณ์นี้ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนแรกเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยเจอเด็กคนหนึ่งพูดจาไม่รู้เรื่องแต่สภาพที่เจอคือถูกมัดมืออุดปากแล้วก็ยัดเอาไว้ในท่อระบายน้ำอยู่บริเวณใต้สะพานไอ้เหรอไอ้เหรอไอ้เด็กมาไปไหนมาไอ้เด็กจำหน้าได้ไหมจำใครจำหน้ามันนะเอ้มาลูกที่ไหนเป็นคนดูสภาพของเด็กคนนี้คุณผู้ชมครับถูกมัดมือแล้วขันชะเนาะด้วยนะฮะไม่ได้มัดอย่างเดียวแล้วก็มีผ้าปุดปากมัดพันหัวเอาไว้ด้วยอยู่บริเวณท่อระบายน้ำใต้สะพานที่เขาเรียกว่าสะพานสั้นดาราสมุทรในตัวอำเภอเมืองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่เนี่ยพอไปถึงปั๊บต้องเดินเข้าไปในท่อระบายน้ำลึกเข้าไปอีก3เมตรกว่าจะไปช่วยเด็กผู้ชายคนนี้ออกมาได้เข้าใจว่าเป็นเด็กชายชาวเมียนมาเนี่ยนะครับแต่ยังสื่อสารไม่รู้เรื่องพาล่ามมาคุยล่ามบอกว่าเด็กถูกอุ้มมามีคนร้าย2คนสวมไอ้โม่งอุ้มมาแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงบริเวณป่าหญ้าก่อนแล้วก็หายไปสักพักไอ้2คนนี้กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็อุ้มเด็กที่อยู่ในพงหญ้าเข้ามายัดไว้ในท่อระบายน้ำเราได้เจอกับคนงานเป็นหัวหน้าคนงานชื่อกฤตทิจักอวบอ่อนนะฮะแกบอกว่าตัวเองได้รับแจ้งจากลูกน้องก่อนว่ามีลูกของคนงานหายออกไปจากแคมป์บริเวณสวนสาธารณะหน้าเกาะลอยก็เลยช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งมาเจอเด็กคนนี้ถูกมัดมือมัดปากแล้วก็ยัดอยู่ในท่อระบายน้ำเข้าไปข้างในอันนี้หรอมาด้วยก็คือเขาเดินเข้าไปได้ลึกเขาบอกไม่เจอทีเนี้ยครั้งที่สองนี่คือผมมาด้วยก็สงสัยแล้วว่ามันอาจจะไปแอบในท่อข้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยชะโงกหน้าไปดูก็เด็กก็พอชะโงกหน้าไปเด็กก็ร้องอื้อๆเลยอ๋อไม่แล้วทำไมเราถึงมาค้นหาก็ผมเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้านายแล้วเขาไปแจ้งว่าเขาไปบอกเราเหรอใช่หัวหน้างานเองก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าเด็กหายออกตามหาแล้วก็เจออยู่ในท่อระบายน้ำสภาพแบบนี้แต่มันมีมุมหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเอาจริงๆนะป้าเนี่ยเห็นเด็กคนนี้เดินไปเดินมาอยู่ริมชายหาดคนเดียวตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วมีกระเป๋าเป้สะพายมาด้วยไม่เห็นมีใครเดินตามหรือมาจับเลยจนกระทั่งตัวเองก็ไปทำงานต่อจู่ๆมีคนมาถามหาเด็กว่าหายตัวไปเราก็เอ๊ะใจว่ามันใช่เด็กคนเดียวกันกับที่เดินเล่นริมชายหาดเมื่อช่วงบ่ายหรือเปล่าก็เลยช่วยกันออกตามหาแล้วก็มาเจอเพราะฉะนั้นคุณป้าบอกเลยนะครับสภาพเด็กที่ถูกมัดมือควยหลังแล้วขันชะเนาะเอาไว้ด้วยมีผ้าอุดปากเอาไว้ด้วยเนี่ยไม่รู้ว่า1คือถ้าเด็กพูดจริงอ้าวอาจจะต้องตามหาคนร้ายเป็นแก๊งลักพาตัวหรือค้ามนุษย์หรือเปล่ากับประเด็นที่2คือเด็กกุเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่ามาเอารูปมาให้ดูว่าเห็นเด็กคนนี้ไหมเราก็บอกเห็นนะมันเดินไปทางเนี้ยเราก็บอกอย่างเงี้ยก็เด็กมันก็พูดกันมาบอกเห็นมาอย่างเงี้ยมันก็วิ่งเรือมาอีกวิ่งเรือมาตามหาเด็กก็เข้าไปในท่อกันก็ไม่เห็นเด็กเออเข้าไปเป็นโขงเลยนะลงไปน่ะก็ไปเจออยู่ในท่อนะตั้งอยู่ตั้งนานมันเข้าไปเป็นโขงเข้าไปลึกนะเข้าไปหลายรอบเลยนะเออเข้าไปหลายรอบเลยนะเข้าเป็นโขงเลยเข้าไปหมดได้ที่มาเนี่ยนะแต่ไม่เจอเพิ่งมาเจอรอบสุดท้ายน่ะตำรวจไม่ทิ้งไว้นะครับเพราะสงสัย2ประเด็นอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันโยงกับเรื่องของแก๊งค้ามนุษย์อันนี้ต้องตามจับกุมตัวคนก่อเหตุให้ได้ใช่แล้วถ้าไม่มีใครไปเจอเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กจะออกมาได้ยังไงนะคะเพราะว่ามือเขาถูกมัดกันเอาไว้อยู่แบบนั้นน่ะแล้วสื่อสารภาษาไทยก็ไม่ได้ด้วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้กับคนอื่นฟังก็ต้องรอล่ามเข้าพื้นที่มาอีก